สวัสดีค่ะตอนนี้แอดก็มาอยู่สถานีท่าพระกำลังมุ่งหน้าจะไปบางซื่อนะคะไปต่อ MRT สีแดงไปลงดอนเมืองค่ะทีนี้ถ้าใครที่จะมานะคะขึ้นสถานีท่าพระนะให้ขึ้นมาที่ชั้น4เลยค่ะแอดกำลังรอรถประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมีลิฟต์ให้ขึ้นด้วยสะดวกค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะแอดก็มาถึงสถานีบางซื่อกำลังจะต่อรถไฟฟ้า MRT สีแดงถ้าไปรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื้อดอนเมืองขึ้นไปชั้นบนนะคะเนี่ยค่ะเราต้องต่อรถอีกทีนึงเดี๋ยวก่อนนะเราต้องออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคะเราต้องขึ้นไปชั้นบนอีกทีเนี่ยค่ะเราต้องขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปด้านบนนี้เลยใหญ่มากเพื่อนโอเคเดี๋ยวแอดไปซื้อตั๋วก่อนนะคะดอนเมืองค่ะค่ะเนี่ยค่ะ FC ซื้อตั๋วตรงนี้เลยค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ27เนาะค่ะค่ะคือมันเบาเสียงเบาเลยฟังไม่ออกค่ะขอบคุณนะคะชั้นชาลาที่เท่าไหร่จ๊ะ3นะโอเคค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเตะเลยนะแล้วก็พื้นชั้นชาลาที่3จ้ะเพื่อนๆอ่ะเราก็ไล่หาชั้นชาลาเลยนะเนี่ยค่ะชานชาลาที่3นะเราก็ขึ้นไปเลยเนี่ยค่ะก็จะมีบอกโอเคขึ้นไปเลยเพื่อนสถานีกลางบางซื่อนะคะเป็นสถานีที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยรถกำลังจะออกนะคะชั้นบนมันจะมีที่ให้เรานั่งรอนะคะระหว่างรอรถไฟฟ้าสะดวกค่ะสบายที่กว้างค่ะเนี่ยค่ะถึงแล้ว
เรากำลังเดินเข้าไปที่อาคารนะคะค่ะดีมากเลยเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะท่าอากาศยานดอนเมืองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเด้อเนี่ยค่ะคนก็จะเยอะหน่อยเลี้ยวขวาจ้าบอกเลยนะคะป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายค่ะเนี่ยค่ะเริ่มมีแอร์แล้วนะจ๊ะเริ่มมีแอร์เย็นๆแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆสบายมากสะดวกที่สุดเลยนี่เลี้ยวขวาเข้าอาคารอีกทีนี่เนี่ยค่ะใครจะทานข้าวด้านซ้ายมือมีโรงอาหารนะคะค่ะแอดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะออกจากบ้านประมาณ9โมงถึงดอนเมือง11โมงค่ะเพื่อนๆก็โอเคนะคะเดี๋ยวก่อนเข้าไปเช็คอินด้านบนเนี่ยค่ะถึงแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆ